สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะชื่อเล่นว่าตานะคะจริยาพรพันธ์ทองก็ตอนนี้จะอยู่26แล้วค่ะมันเชื่อพระเจ้าประมาณ6ปีกว่าแล้วก็เหตุที่เชื่อพระเจ้าก็เพราะว่าเมื่อก่อนเลยใช่ไหมคะเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มีปัญหาครอบครัวพ่อแม่ทะเลาะกันบ่อยๆแล้วทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีสิ่งที่ดีๆในชีวิตเลยเห็นสิ่งที่มนุษย์เป็นในความบาปในนิสัยที่ไม่ดีหลายอย่างของมนุษย์เห็นจากครอบครัวเลยรู้สึกว่าอยากจะเป็นคนที่ดีพร้อมอยากเป็นคนที่บริสุทธิ์แล้วก็อยากเป็นคนที่สะอาดแล้วก็มีวันหนึ่งใช่ไหมไปเรียนที่ AUA แล้วเจอพี่คนหนึ่งเขามาจากไวแวมมาจากบ้านเดียวเขานำให้ไปรู้จักพระเจ้าก็ไปที่นั่นตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายเพราะว่าเป็นคนที่แข่งศาสนามากเป็นคนที่แบบว่ายึดติดมากเพราะว่ามันมีปัญหาครอบครัวชีวิตทำให้รู้สึกว่าอยากที่จะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่พอไปที่นั่นได้รู้จักคนที่นั่นทำให้รู้สึกว่าอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็ประมาณ1เดือนหรือ2เดือนประมาณนั้นผ่านไปก็รู้สึกว่าอยากรับเชื่อก็เลยรับเชื่อเวลาที่รับเชื่อนั้นก็รู้สึกว่าทางนี้แหละเป็นทางที่เราอยากที่จะเดินไปเราอยากที่จะติดตามพระเยซูอยากที่จะรู้จักพระองค์มากขึ้นรู้สึกว่าใช่มากๆเลยอ่ะก็เลยเริ่มที่จะรับเชื่อแล้วก็รู้จักพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็รับปฏิสัมภารในที่สุดใช่ไหมแล้วก็มาที่จะทำความรู้จักพระเจ้าเรื่อยๆเห็นการอัศจรรย์เห็นสิ่งที่พระเจ้าทำกับตานมากมายเห็นว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานด้วยพระเจ้าให้ในสิ่งที่ขอจริงๆพระเจ้าให้การที่ดีๆพระเจ้าเห็นเราว่าเรามีความทุกข์ใจอะไรพระเจ้าก็ช่วยเราทุกอย่างพระเจ้าบอกว่าให้เรายกโทษให้กับคนคนนั้นที่ทำให้เรารู้สึกแย่ๆเมื่อเราทำเราก็รู้สึกว่าได้รับการปลดปล่อยจริงๆพระเจ้าอยู่กับตันเสมอจริงๆในวันที่ตันกลัวพระเจ้าก็ปลอบใจพระเจ้าทรงรู้จักตันจริงๆรู้จักว่าตันเป็นคนยังไงพระเจ้าช่วยให้ตันเปลี่ยนจากคนที่มองโลกในแง่ร้ายจากคนที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นคนที่ละเริงมากขึ้นเป็นคนที่น่ารักมากขึ้นเป็นคนที่ใครเห็นก็เอ็นดูมากขึ้นก็ขอบคุณพระเจ้าตรงนั้นนะที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นพระเจ้าให้สิ่งที่ดีจริงๆเมื่อเรามีความทุกข์พระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานของการจริงๆช่วยในเรื่องงานช่วยในเรื่องอุปกรณ์ด้วยใช่แล้วก็เรื่องอะไรนะพระเจ้าก็ใส่ใจอ่ะใส่ใจทุกอย่างจริงๆอ่ะไม่ได้เลือกบัญชีเรื่องอะไรเงี้ยที่เราแบบมีปัญหาใช่ไหมพระเจ้าก็ช่วยในเรื่องงานด้วยพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่น่ารักมากต้อนรับพระเจ้าแล้วก็อยากจะให้พระเจ้านั้นอยากที่จะรับใช้พระเจ้าอยากที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นอยากจะมีชีวิตที่อยากรักในพระองค์อยากที่จะมีใจที่กระหายหาพระเจ้ามากๆอยากที่จะรับใช้พระองค์อยากที่จะนมัสการพระองค์ตลอดชีวิตเลยก็คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าก็อยากจะให้เข้ามาทำความรู้จักพระองค์เป็นขอท้าทายนะคะอยากให้เปิดใจยอมรับพระองค์อยากให้ลองเข้ามาสัมผัสพระองค์ดูว่าพระองค์น่ารักมากแค่ไหนพระองค์ไม่ใช่เป็นเพียงศาสนาพระองค์เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่จริงๆอ่ะไม่มีใครเทียบได้เลยจริงๆพระองค์อยู่กับเราเสมอเมื่อเราพึ่งพาพระองค์ใช่ไหมพระองค์ก็อยู่กับเราไม่เคยห่างอ่ะเหมือนเราทำตัวเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่รู้สิมันยากที่จะบรรยายนะในความรู้สึกนั้นก็อยากจะให้เข้ามาสัมผัสนะคะขอบคุณค่ะแล้วเชื่อพระเจ้ามากี่ปีแล้วคะตอนนี้ก็ที่บอกไปนะ6ปีแล้วก็นี่เป็นปีที่7ที่รู้จักพระเจ้าแต่รู้จักพระเจ้าเมื่อตอนปี2000ใช่ประมาณวันเดือนพฤศจิกายนปี2000ก็6ปีกว่าแล้วที่ได้รู้จักพระเจ้าแต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่โตเท่าไหร่อย่างเป็นปีนี้นะเป็นปีที่รู้สึกว่าอยากจะโตมากๆอยากที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นใช่มากๆจริงๆนะแบบอยากที่จะให้อยากจะมีหัวใจมากๆเลยที่อยากจะบอกว่าสัมผัสถึงการทรงสถิตของพระองค์อยากได้รู้จักพระเจ้ามากแบบมันไม่พูดยังไงอ่ะมันเหมือนกับว่ากระหายหาแต่รู้สึกว่ายังน้อยเกินไปอยากจะให้มากกว่านี้อ่ะใช่มีเรื่องประทับใจพิเศษอะไรที่แบบว่าจำได้แม่นไหมคะใน7ปีที่ผ่านมาสักเรื่องที่แบบ
สุดๆช่วยแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะก็มีเรื่องงานแหละที่ตันเคยพูดไปใช่ไหมเรื่องงานที่เมื่อก่อนเราทำงานเป็น PA อ่ะเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่มูลนิธิสันติสุขใช่ไหมมันอยู่ไกลมากเลยมันอยู่ที่ฉลองกรุงค่ะแล้วต้องนั่งรถไปกลับ4ชั่วโมงเลยใช่ไหมแล้วบอกว่าตันเหนื่อยมากๆเลยตันไม่ไหวตันก็อธิษฐานกับพระเจ้าขอให้พระเจ้าช่วยให้ตันได้งานที่ใกล้บ้านแล้วก็มีเงินที่เพียงพอค่าที่จ่ายของตันใช่ไหมแล้วก็บอกว่าไม่เหนื่อยจนเกินไปสำหรับตันและเป็นงานที่ตันชอบพระเจ้าก็ประทานให้กับตันจริงๆอ่ะมิวมาแล้วบอกว่าก็มีคนโทรศัพท์มาให้ตันไปสมัครงานที่นั่นใช่ไหมเขาโทรมาวันจันทร์เขาบอกเขานัดตันให้ไปสมัครวันศุกร์ใช่ไหมให้ไปสัมภาษณ์วันศุกร์มานั้นตันก็ไปสัมภาษณ์วันศุกร์เสร็จแล้วพอสัมภาษณ์เสร็จตอนเย็นเขาก็โทรมาเลยบอกว่าเราเข้าทำงานแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าประทับใจพระเจ้ามากๆเลยพระเจ้าตอบคำอธิษฐานใช่แต่ว่าเรื่องงานนี้มันก็เป็นแบบว่าไม่ใช่แค่งานนี้งานเดียวงานที่ทำที่เขาหลักด้วยกับองค์กรที่เตียนอ่ะกับเจ็ดประเทศอ่ะวันนั้นพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานนะคือที่จริงแล้วอ่ะการที่ไม่ได้อธิษฐานแบบว่าอยากจะได้งานทำใหม่ตอนนั้นเลยนะตอนที่ทำอยู่งานเก่าใช่ไหมก็ไม่คิดว่าจะทำงานนี้เลยอะไรเงี้ยคิดว่าจะแผนการของการที่จะทำอย่างนึงก่อนแล้วก็รอคอยใช่ไหมแล้วก็ถึงจะหางานใหม่ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อตายแผนกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็เปลี่ยนแผนการแบบหมดของการหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะมันไม่ได้เป็นตามที่การวางแผนไว้แต่ว่ามันเป็นแผนการที่มาจากพระเจ้าจริงๆนะจ๊ะรู้สึกว่าเราได้ประสบการณ์หนึ่งอย่างคือแผนการของพระเจ้าดีกว่าแผนการของการจริงๆในเนี้ยใช่ขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณนะคะตาสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ